โปงโปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสารลำไส้ใช้ SKS แคปซูลดีท็อกทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร088-022-4724 ถึง 25 และ 025541788 ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูหลังจากปัญหาที่เขาบอกว่าทำให้พี่สุดตอนนี้เครียดหนักมากที่ว่าเรื่องที่ว่าก้างเข้าใจผิดครับว่าสายน้ำผึ้งจะเป็นมือที่สามที่มาทำให้เขาทั้งสองชีวิตต้องแตกแยกกันไปจนตอนนี้ก็เหลืออดของพี่สุดแล้วพี่สุดก็เลยว่าต้องเคลียร์สายน้ำผึ้งนะครับเรามาดูการเคลียร์แบบมวยทะเลเป็นยังไงฮะลองมาดูครับสายน้ำผึ้งคุณเลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีเถอะแล้วจะให้ลบกั้งมันดีกว่าฉันตรงไหนอะฉันถามแค่นี้แหละทำไมคุณถึงแบบรักมันนักรักมันหนานะคะมันมีดีกว่าฉันตรงไหนเขาผมเจอเขาก่อนคุณก็แล้วยังไงมันเป็นอะไรยังไงก็อารมณ์ก็แบบคุณจะบอกไปรักอะไรมันรักหนาอ้าวคุณบอกมาซิว่ามันมีดีกว่าฉันตรงไหนเขาก็ดีกว่าคุณน่ะตรงไหนก็ตรงที่มันบ้าเนี่ยถ้าคุณเลิกกับเขานะคุณมาอยู่กับฉันคุณก็จะมีความสุขลูกฉันก็มีแล้วไม่ผมว่าทางที่ดีคุณเลิกยุ่งกับใครนะหลิวไม่รู้ทางที่ดีคุณเลิกยุ่งกับผมดีกว่าก็แล้วฉันจะทำได้ยังไงฉันทำไม่ได้นะมันไม่ใช่อะบ้าจริงเดี๋ยวเนี่ยกวงกลับบอกว่าให้หยอดมุกหน่อยหยอดมุกถ้าแต่หยอดไปไม่ขนาดนี้หูเข้าไปเลยนะที่หูไหลออกมาแล้วเนี่ยเขาหยอดมุกโอเคอ๋อนี่เขาเรียกหยอดมุกอ๋อแล้วตกลงจะคุยกันเคลียร์กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีปัญหาตลอดใช่ไหมมันไม่ได้ก็ผมไม่มีปัญหาตลอดใช่ไหมไอ้ปัญหาลูกค้าห้างนั่งเคลียร์ดีๆเลยเอาก็พี่บอกเองว่าเคลียร์แบบมวยทะเลไงอ๋อนั่งดีๆเราเป็นผู้ชายที่เรียบร้อยผมว่าพิสดารผมไม่พิสูจน์เคลียร์กันก็เรื่องยุ่งของผมได้แล้วเดี๋ยวคุณกั้งเนี่ยมาเห็นเนี่ยผมว่าซวยอีกเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีหน้าตาคุณก็ดีนะคุณไปหาคนใหม่เถอะอย่ามาคนหน้าตาดีอย่างผมเลยทำไม่ได้ก็บอกแล้วบอกมาทุกเรื่องบอกมาตลอดแล้วว่าแบบว่าชอบแบบว่าจบไม่ต้องคุยอะไรทั้งสิ้นละคุณออกจากชีวิตผมไปไม่คุณพิสูจน์โอ้ยผมพูดไม่ทันขาดคำอีกแล้วนะสายน้ำผึ้งเธอก็ไม่ค่อยฟังอะไรเลยนวลเดินมาดุมอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่มาก็ไม่เห็นสิเธอก็ไม่ตาหามีแววไม่เธอทำได้ยังไงนวลเดี๋ยวก่อนสมองเสื่อมนะใครก็สมองเดี๋ยวแป๊บนึงจะเอาด้วยใช่ไหมหรือไงเมื่อกี้อะไรนะเธอทำได้ยังไงนวลอันนี้สายน้ำผึ้งคุณพิสูจน์คุณนั่งเกลียดเลยคุณนั่งเกลียดนี้เลยก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันดีๆฉันก็กำลังจะตกลงกับคุณไงแต่ว่าคุณก็ให้กลัดเข้ามามันยังไงทำไมคุณอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นครับคุณก้างอย่าให้ขึ้นคุณก้างไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นคุณก้างไม่ใช่เห็นเลยสองตาไม่ใช่สำนวนใช่ไหมค่ะคุณก้างใจเย็นๆค่ะคุณก้างลองขึ้นมาจัดการมาเลยลองคุยผมอีกคุณนะคุยดีๆเลยคือเอาไงโอ้ยคุณถ้าคุณอย่างที่คุณเห็นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณเชื่อผมเลยว่าคืออะไรเราจะคุยกันขนาดนี้กลับไปคุยที่บ้านไหมแต่ที่มันไม่ใช่นะคุณพิสูจน์ก็เขาก็กำลังตกลงที่จะไม่ยุ่งกับฉันแล้วไงเนี่ยเขาพูดอะไรนะเอาละครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเราไปชมต่อกับพรุ่งนี้แล้วกันว่าเขาจะเคลียร์ยังไงระหว่างสามคนนี้คุณต้องเคลียร์คุณรักสามเศร้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่เจอกันครับแม้ละครกำลังสนุกเลยนะครับแต่เวลาหมดซะก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับ